นั่นแหละครับขวามือครับรถถังกิจเมืองนนท์ครับดาวดังในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับซุปเปอร์สตาร์ครับรุ่นพี่ร่วมค่ายของดวงสมพงษ์มาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลครับดวงสมพงษ์ครับนักชกวัย24ปีจากอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาครับกำลังศึกษาปริญญาตรีมรัตนบัณฑิตอยู่ที่มรัตนบัณฑิตนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วซาวเอเมืองนนท์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับเก่งกาจปอเปโก้เป็นทีมงานสนับสนุนผู้ฝึกสอนดูครับแก้มือล้างตาครับวันนี้ทางด้านดวงสมพงษ์ให้เพชรดำแก้มือล้างตาในบ้านเลยครับเพชรดำนั้นหลังจากที่แพ้ดวงสมพงษ์แล้วนะครับก็ไปชนะน็อกพลองสุดยก3ชนะนายคิมลุยครับแล้วก็ล่าสุดไปเสมอช่อฟ้านะครับที่เวทีมวยราชดำเนินส่วนดวงสมพงษ์นะครับก็มีแพ้คะแนนขนองศึกครับมาชนะคะแนนขนองศึกและครั้งล่าสุดครับไปแพ้มงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมงคลเพชรก็จะมาเป็นทีมเยือนครับวันพรุ่งนี้เจอกับไผ่แดงนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับวันพรุ่งนี้ในเวลา 12:15 นครับมาบนเวทีนะครับยกแรกคู่เอกวันนี้ไผ่แดงเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้ณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์มาถอดมงคลเองเลยมาไปมาได้รับเกียรติได้รับเกียรติวันนี้ได้รับเกียรติขึ้นเวทีด้วยนะครับเอ้าน้ำเงินดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์นี่นะครับมวยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะอีกหน่อยก็จะต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทั้งเพชรยินดีแล้วก็ก้าวมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ด้วยครับเอ้ามีไปครับเพชรยินดีก็ส่งมาร่วมสร้างสีสันแล้วครับ2วันครับพรุ่งนี้ก็ไผ่แดงนะครับเดี๋ยวกับทางด้านมงคลเพชรเพชรยินดีเช่นเดียวกันนะครับมงคลเพชรก็เคยมาแล้วครับนัดเปิดสนามนะครับวันนั้นเสียใหญ่ประธานใหญ่ของเพชรยินดีมานะครับคุณวิรัตวัชิระรัตนวงศ์ครับพรุ่งนี้ก็ส่งมงคลเพชรมาล่าแขนไผ่แดงที่นี่อีก1คนแล้วครับสองวัน2รายการนะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้วันเสาร์ก็ก้าวมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ก็มวยดีวิถีไทยครับท่านผู้ชมติดตามได้นะครับพรุ่งนี้ออกสตาร์กัน 12:15 นครับมงคลเพชรกับไผ่แดงครับเพชรพันฤทธิ์กับชัยนรงค์ครับอัศวเทพกับเพชรอุบลเปิดหัวด้วยแสนกล้ากับยอดอาวุธนะครับส่วนท่านสจวิชิตคืนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่พรุ่งนี้ก็ไปสปป.ลาวครับแหมตอนนี้คิวยาวเลยอ่ะใครๆก็อยากจะจัดนะต่างจังหวัดนี่โอ้โหติดต่อมาเป็นระยะแล้วก็สัมพันธ์ติดต่อมาโอ้โหหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะในศึกมวยดีวิถีไทยแล้วก็ก้าวมวยดีวิถีไทยทั้งวันเสาร์และอาทิตย์เราเจอกันที่นี่2วันแต่มวยเห็นไหมที่ต่อยผ่านๆมาเนี่ยแต่ละนัดแล้ววันนี้ที่ผ่านมา3คู่โอ้โหมันสุดๆเลยทีเดียวมาถึงคู่อีกวันนี้นะครับฝ่ายแดงเพชรดำน้ำเงินดวงสมพงษ์ครับ135ปอนด์นะครับเจอกันครั้งที่แล้วใน133นะครับปีที่แล้ววันนี้มาเป็น135ครับจะบอกว่าเพชรดำเป็นทีมเยือนก็คงได้นะครับวันนี้ดวงสมพงษ์เป็นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของมาตรฐานการตัดสินครับชุดกรรมการชูชาติเก้ากิจครับขยับเดินซ้ายกับขวาพิบูลมังสาหารครับอุบลลากแข้งซ้ายมานี่เป็นอดีตแชมป์วันนะครับตอนนี้ไม่ชกละวันเวิร์นปะมาดูที่อตกเสียโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับสจเล็กเมืองนนท์สเอเมืองนนท์วันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเจ้าภาพอยู่ที่นี่แล้วก็อีกท่านนึงฟิลิปวิลล่านะครับนี่ชาวอิตาลีด้วยนะครับเจ้าของหยกขาวนี่นะครับมาร่วมงานที่นี่มีแต่เพื่อนมีแต่พี่แล้วก็มีแต่น้องครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งอีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาโมจินเดียวนะครับมีอาการจุกเสียดปวดท้องหรือท้องเฟ้อครับแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนมาเท่าด้วยอาโมจินเดียวครับของบริษัทมิลลิเมตรจำกัดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศครับบนเวทีตามต่อยกที่2ครับส่งคู่เอกคู่ไล่มวยดีก้าวมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับ
ใจกันมาแบบไหนอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามนะครับทางด้านของเพชรดำครับทำไฮไลท์ส่งผมมาด้วยครับวันนี้ครับมาเยือนเวทีจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับมาเยือนเดืองสมพงษ์ถึงในบ้านเลยครับแหมวันก่อนก็เพชรยินดีสัญจรครับดวงสมพงษ์ครับต่อยที่สงขลาก็ถือว่าต่อยในบ้านเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ได้ต่อยในบ้านอีกแล้วครับมาบนเวทีคู่เอกแฟนโอ้โหขวาสวยของดวงสมพงษ์นะครับยาวๆยาวๆเพชรดำซ้ายแหมแหมขยับไม่อีกขยับไม่อีกอ้าวคู่นี้ใครๆก็ต้องดูนะครับทั้งเมืองทั้งเมืองนี่นะครับก้าวมวยดีวิธีไทยนะครับบ่าย 3:00 นทุกวันเสาร์นะครับกฎหมายเลข30มาเป๊ะๆ เลยนะครับทางซ้ายครับซ้ายกับขวาครับวันนี้เพชรดำขยับชิงเดินดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นนักมวยชั้นนำครับของเมืองไทยเราในยุคนี้ขยับครับซ้ายกับขวากรรมการทวงสากเป็นละม่อมบอกชิดกันอีกนิดนึงน้องแข้งซ้ายจะทำงานหรือเปล่าครับเพชรดำนี่ถือว่าเป็นซิดเอครับของเพชรยินดีวันนี้คู่นี้ก็มีมงคลเพชรอีกหนึ่งรายครับเดินทางโต้ด้วยขวาดูครับขยับชกด้วยความสุขุมทั้งคู่เลยครับไม่กล้าผีผลามครับค่อยๆนะครับมีบทเรียนประสบการณ์มาแล้วนะครับดวงสมพงษ์เนี่ยครับต่อยในเกมรับเลยครับแข้งขวาครับเพชรดำซ้ายนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาผลงานที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าเสมอกับชอบฟ้าครับแล้วก็ชนะคิมรวยต่อยกับขนองศึกนี่โดนขนองศึกเตะก้านคอได้นับก่อนนะครับแล้วก็กลับมาน็อกขนองศึกซึ่งเป็นมวยดังในสังกัดของมวยดีวินิจฉัยนะครับที่ส่งไปร่วมสร้างสีสันในรายการเพชรยินดีครับที่ราชดำเนินเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาครับวันนี้เพชรดำกลับมาเยือนที่นี่บ้างใกล้ๆครับยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยครับสายหนักสายแรงอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรดำครับต้องบอกว่าออปชั่นเพียบนะครับลีลาลูกล่อลูกชนเยอะน้ำเงินดุสุโมอัตโตมาเพชรดำหุกขวามาทีนึงแหมชกด้วยความมั่นใจเลยนะครับเพชรดำเอาไล่เลยอ่ะดุสุโมหน้าลอยไปลำตัดแม่ประยุทธ์ไม่ได้นะครับเอาเพชรดำเข้าใกล้ไปเรื่อยเอารีบเลยนะครับนี่เอาขยับไปเรื่อยเพชรดำเข้าใกล้เข้าใกล้ดวงสมพงษ์ต้องการไม่ตกด้วยนะการตกไม่ได้เลยนะครับเพชรเอ้าขวาโต๊ะบังได้นะครับเพชรดำเอาขยับมาปลายยกเอาแหมผู้เอกคนนี้ใครๆก็ดูเอาทีไปทีในหมดยกอีกครั้งหนึ่งยกที่ผ่านมานะครับไฟแดงเพชรดำน้ำเงินเนี่ยดวงสมพงษ์มาเพชรดำวันนี้ชกด้วยความมั่นใจเลยเป็นฝ่ายขยับไปเรื่อยนะครับเอาใส่การมาทีนึงดวงสมพงษ์เพชรดำไล่มาดวงสมพงษ์แกก็การไม่ตกนะครับนายจะตีได้หรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันดูนะครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้นะครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรายังไม่เห็นวงในครับลุ้นกันนั่นแหละครับระทึกแน่นอนครับหมัดซ้ายครับเพชรดำแหมแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ใส่เลยครับเป็นเวทีวันนี้กรรมการมือดีด้วยครับพงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับเอาละครับก่อนชมยกต่อไปก็ในวันพรุ่งนี้ครับอย่าลืมมาติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับออกสตาร์ทกันเวลา 12:15 นครับก็มีมงคลเพชรกับทางด้านของไผ่แดงครับพันฤทธิ์ลูกจ่าแม่สายวารีขยี้กับชัยนรงค์จายุทธกองสืบอัศวเทพสิทธิ์มวดิษฐ์แต่กับทางด้านของเพชรอุบลสบางครุนะครับเปิดหัวด้วยแสนกล้ากับยอดอาวุธ103ปอนด์ครับแล้วก็ช่องทางในการติดตามรับชมก็หลากหลายช่องทางนะครับ YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิ้มไลฟ์นะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook มวย Today ครับแล้วก็ YouTube Channel มวย Today ครับมาลุ้นกันต่อยก3นี่นะครับฝากไว้ด้วยบอกเราจะซื้อรถ Toyota นะนึกถึง Toyota K Motor ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 6555จาก K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ
เอาละครับยกนี้ปรับเกมนะครับดวงสุพงศ์ไม่ถอยแล้วครับ1กับ2ให้เพชรดำเป็นฝ่ายเดินยกนี้ดวงสุพงศ์เป็นฝ่ายเดินบ้างครับแต่วันนี้เพชรดำกองเชียร์มาเพียบเลยครับมีเพชรบรกฏไก่ป่าแล้วก็สาวสาวครับมาส่งเสียงกรี๊ดกราดแข้งซ้ายหูยแข้งซ้ายดอกนี้นี่แม่แข้งฉมังเลยครับดอกนี้ของเพชรดำซีดเลยครับต้องบอกว่าซีดเลยครับเสียงเลยครับเนี่ยครับทางด้านของเพชรดำนะครับเลือกออกครับเกี่ยวเนี่ยครับมัดซ้ายรอสวนอยู่แล้วนะครับดวงสมพงษ์เดินช้านี่เจอโจทย์ยากแน่นอนครับเอาละครับนิ่งมากเพชรดำท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับสมกับการรอคอยนะครับนี่คือคู่มวยเงินแสนรายการเงินล้านนะครับทีมงานของคุณสมจิตแว่นแก้วซอยเมืองนนท์พี่วิชิตนำมาถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ดูฟรีนะครับวงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้เข่าซ้ายเด็บเข้าไปเอาละครับเครื่องหมายการค้าของทางด้านดวงสมพงษ์อยู่ที่วงในครับวงในเพชรดำป้ายหน้าขวางหน้าไว้นะครับกรรมการแย่งออกมาเอ้ามาระทึกระทึกมาแต่ว่าเพชรดำอาวุธแรงนะหมัดหน้ากลัวนะครับนี่แหละซ้ายดวงสมพงษ์ตาตกไม่ได้เลยนะครับหน้าร้อยก็ไม่ได้ดูเอ้าซ้ายสวยของเพชรดำติดดวงสมพงษ์เข้าใกล้ไปอีกทีนึงซ้ายเจอซ้ายเอ้าขวาของดวงสมพงษ์เอ้าขยับอีกติดมายังตีกันไม่ได้นะครับนี่แหละครับความน่าตื่นเต้นเร้าใจครับของมวยตากศึกมันแบบนี้ครับขยับเดินบ้างครับดวงสมพงษ์ขวาหุยได้ขวาเมื่อสักครู่นี้ชิงจังหวะแล้วครับขวากับซ้ายใครจะถึงก่อนดวงสมพงษ์มีขวาหน้าเด้อแทงซ้ายมาหุยแม่เพชรดำนี่ออกมามั่นใจเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งไล่แขนไล่แขนไว้ไม่ให้ขึ้นบนดวงสมพงษ์เด็บขวาประการแย่แบนดียี่ห้อดังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเตรียมมาพร้อมซ้อมมาเกินร้อยอยู่แล้วนะครับดวงสมพงษ์ครับนักชกในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วแข้งขวาต้องบอกว่าอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับเพชรดำนั้นจังหวะ2รออยู่แล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายนะครับแล้วดูนะครับนิ่งมากครับจังหวะแรกนี่ขยับรอก่อนครับเดินเข้าไปครับดวงสมพงษ์เดินเข้าไปหมัดซ้ายเนี่ยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายนะครับแม่ไม่กล้าที่จะผีพรามเนี่ยครับต่อยแล้วดังเลยครับดวงสมพงษ์แข้งขวาขึ้นไปวงในเรายังไม่เห็นนะครับโอ้โหเสียวไส้เลยคู่นี้นะอ้าวเพชรหมดยกก่อนยังตีไม่ถนัดนะครับยังตีไม่ถนัดนี่นะครับผ่านมา3ยกดูภาพช้าลูกนี้ลงดานประตูไปทีนึงนี่เพชรดำแกก็นี่ปังเข้าไปซ้ายไปขวาคืนมาแม่แต่ว่าวันนี้แกมีความมั่นใจเหลือเกินนะครับเพชรดำเอ้าแม่นี่ผ่านมา3ยกนี่ขยับมาเอาอีกเอามาลุ้นกันต่อยก4นะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้านึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์026626555จากเคมอเตอร์แล้วก็อมุจินเยลนะครับเป็นทางอาการอักเสบร้อนกลางอกครับต่อครับยกที่4ครับช่วงฝักยกที่ผ่านมาอัดฉีดมาเรื่อยๆนะครับให้กับทางด้านของดวงสมพงษ์นะครับเอาละครับวงในครับถึงตัวแล้วนะครับรอช้าไม่ได้แล้วครับทางด้านของดวงสมพงษ์ถึงตัววงในตีได้หรือไม่ได้นะครับนักชกคนดังเพื่อนร่วมค่ายของเพชรดำก็คือเพชรมรกตนะครับที่เพิ่งจะแพ้ตะวันฉายนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพมาก็มาให้กำลังใจขอบเวทีมัด 1-2 ครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับป้ายหน้าไว้ดวงสมพงษ์ไล่แขนสอดแขนขึ้นไปเนี่ยครับหาจังหวะเข่าขวาเด็บเข้าไปครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจเลยครับนาทีแรกครับของยกที่4จังหวะแข้งเป็นรองนะครับดวงสมพงษ์ยกนี้ต้องเดินให้เร็วครับแข้งขวาได้มาแหมครับ
แข้งซ้ายแต่ว่าวันนี้เพชรดำมานิ่งมาแน่นมากครับแล้วมีมาเสริมด้วยครับอ้าวเดือดระพงไม่สนชนเน็บไล่แขนเน็บเจ็บขึ้นไหมไม่ขึ้นแหมดูครับเพชรดำไล่แขนดีครับเพชรดำพยายามจะเน็บเข่าครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับตอนนี้เสียงเป็นเสียงกันครับดวงสมพงศ์ขยับแข้งซ้ายได้โอ้โหแม่แข้งซ้ายหลังครับเพชรดำออกได้แน่นมากครับเพชรดำวันนี้ดูครับมีมาเสริมไล่แขนระวังศอกระวังศอกระวังเน็ตโอ้โหขวาได้มาหนึ่งทีแต่ตอนนี้อาวุธทันกันทุกอย่างครับดวงสมพงศ์เดินเดือดขึ้นแข้งขวาได้มาโมเมนตัมเริ่มจับมาเรื่อยๆครับดวงสมพงศ์เอ้าชนอย่างเดียวดวงสมพงศ์เอ้าซ้ายไปเอ้าแม่เพชรดำมาแต่ละแรงหมัดมาแต่ละแข้งหรือเอ้าซ้ายติดเอ้าหมัดมาเอ้าในในกับนอกเอ้าไม่ปล้ำแล้วนะครับเพชรดำดวงสมพงศ์เอ้าซ้ายติดดวงพงเข้าใกล้ไปแม่โดนซ้ายของเพชรดำเอาขวามาหมัดแล้วเอาตีไปเอาขวางตีไปเพชรดำโดนเอาดวงพงตีไปทำได้ครับได้คนละอย่างที่คนละแบบครับของจริงมาหมดแล้วนะครับรอยของกันเต็มที่นะครับตั้งการเดินเข้าไปดวงสมพงศ์ขยับเข้าหาแต่ว่าเนี่ยครับเพชรดำนั้นแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วครับรอทอนคืนรอจ่ายคืนครับดวงสมพงศ์ถึงตัวหนีได้ไหมเข้ายัดเข้าไปเพชรดำตั้งแล้วก็ศอกซ้ายมาซ้ายทั้งแถบอยู่แล้วครับปัดซ้ายเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับปัดขวาตัดลำตัวเพชรดำวงในไม่แลกด้วยนะครับวงในไม่แลกด้วยตั้งแขนเอาไว้ดันออกไปโอ้โหสุดสุดไปเลยครับคู่นี้ครับสมราคาครับมวยต่างศึกต่างสายต้องแบบนี้ครับจิตมังโดนปะทะเพชรยินดีเพชรดำออกซ้ายโดนสะโพกเสียบหลักออกครับออกแข้งซ้ายไว้ขวาวืดอยู่ในช่วงปลายยกเพชรดำกลับมาชกทรงรับดวงสมพงศ์ขยับเดินเอาสวมในได้ไปอีก6วิขีบมาวงในตีตีมาพร้อมกับเสียงระฆังครับหมดยกครับหมดยกไปดอกหนึ่งดอกนี้ได้นะครับแม่ซ้ายของเพชรดำนี่เอ้าติดตรงนี้ดวงสมพงศ์ได้ในแต่ว่านอกโดนเพชรดำแม่เอาก่อนตลอดเอ้านี่นะครับผ่านมาสี่ยกคู่เอกวันนี้นะครับถือว่าสมราคาเลยนะครับนี่เอ้านอกกันในนะครับปังเข้าไปนะครับดูแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับทีมงานของช่อง9 M Court HD ครับนี่ยอดทวนทองเพชรมรกตนะครับรุ่นพี่ร่วมค่ายนะครับมาให้กำลังใจไก่ป่าก็มาด้วยมาไหมมาไหมมามาหมดแล้วก็แฟนเพชรดำด้วยเหรอมาลุ้นดูที่มุมอ่ะไม่เป็นไรแฟนนักมวยไม่อย่าไม่เป็นไรเราแต่อย่าแฟนโคศกดวงสมพงศ์วันนี้ก็มีทางเพชรมหาชนรถถังสอเอได้แล้วครับอเล็กเพื่อนร่วมค่ายนะครับไปกับคนใจบนเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเพชรดำเคยพลาดท่าพ่ายให้กับดวงสมพงษ์มาที่สงขลาครับเมื่อเมษายน2564ครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาอีกครั้งครับยังมีเวลากับทั้งคู่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นร้าวใจจริงๆครับเล่นใหญ่ใส่เต็มใส่กันยับเลยนะครับ4ยกที่ผ่านมาอ้าวสายสวยของเพชรดำอ้าวไอ้ดุงสมพงศ์เอ้าตีได้ตีเอ้าการพงศักดิ์แกะแย่เอ้าแม่กว่าจะเข้าได้นี่เพชรดำเอ้าไปแล้วนะครับดุงสมพงศ์เอ้าเพชรดำถีบกันไว้ไม่ปะทะเอ้าหมัดไปใน
ในล็อกไว้เอ้าตีได้ตีไปตีได้ตีกรรมการปล่อยให้มีตีได้ตีไปเอ้าเอ้าแยกการแยกเอ้าโอ้โหที่มุมนี้เทียบดไม่ต้องสอนเลยครับเออโอ้โห FC กองเชียร์ของเพชรดำครับดูครับเอ้าแข้งซ้ายครับอ้าวดันเททิ้งไปเลยโอ้โหเอ้าแหมขึ้นบนเวทีไม่ได้ครับไม่ได้ครับขึ้นบนเวทีไม่ได้ครับเอาเลยครับเข็นเมื่อสักครู่นี้แม่มั่นใจเลยครับส่วนฝ่ายแดงครับนี่สมเด็จสมเด็จนักชกบอกพลอยก็บอกไม่ต้องเข้าแล้วครับเพียงพอแล้วครับทีมงานบอกไม่ต้องเข้าเพราะว่าจังหวะซ้ายครับจังหวะออกหมัดครับนี่ครับดวงสมพงษ์ครับไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นมันบีบครับบีบให้หยุดครับให้พอครับเพราะที่เลี้ยงบอกพอครับก็ไม่รู้ละเดี๋ยวต้องมีคนคิดผิดคิดผิดนะครับแต่ว่าแหมนี่ครับมั่นใจครับเพชรดำบรรยากาศในสนามเวลานี้อื้อไปหมดแล้วนะครับเวลายังเหลืออยู่อีก1นาทีเศษๆเลยครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับดวงสมพงษ์ก็ไม่เดินแล้วครับดวงสมพงษ์ก็ไม่เดินแล้วนะครับเพชรดำก็มั่นใจแล้วครับชูไม้ชูมือชูกำปั้นครับโอ้โหนั่นแหละครับทีมงานแม่บ้านของเพชรยินดีครับแฟนๆของนักมวยเนี่ยค่ายเพชรยินดีนะครับวันนี้มาร่วมสร้างสีสันแล้วก็มาเชียร์มาให้กำลังใจที่มุมครับโอ้สุดๆเลยนะครับบรรยากาศเวลานี้ครับภายในสนามครับต้องบอกว่ามีหัวใจนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครตำหนิแล้วครับก็ต้องปล่อยให้เกมมันไหลไปครับกับเวลาที่เหลืออยู่20กว่าวินาทีนะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านไม่น้อยนะครับโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยครับสุดๆแล้วนะครับขยับล่อๆครับทางด้านของดวงสมพงษ์แต่คงไม่มีแล้วนะครับอาวุธคงไม่มีนะครับเอาละครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วครับโอ้โหต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนักมวยทั้งคู่ที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับที่เหลือก็รอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับขอบคุณหัวหน้าคณะของนักมวยทั้ง2คนด้วยครับสุดๆไปเลยครับให้คะแนนด้านล่างนะครับธานินทร์ภูมิผิวจัดชัยสอนท่าแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็เสมอครับให้เสมอกันไปนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์คู่นำรายการ9มวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเพชรดำเสมอกับดวงสมพงษ์กับไฟที่2ภาคที่2ของพวกเขานะครับโอ้โหต้องชื่นชมเลยครับสุดๆไปเลยครับที่เหลือก็สวมกอดนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับเสียโบ๊ทก็ยิ้มแก้มปรีเลยนะครับสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยไม่น้อยนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับภาค3จะไปจัดที่ไหนอย่างไรครับเมื่อไรครับพักก่อนครับ